มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนรอมแพงเผยความหมายชื่อละครพรหมลิขิตก่อนลาจอเป็นละครที่กำลังเป็นกระแสอย่างมากในตอนนี้สำหรับละครพรหมลิขิตนะคะทำเอาแฟนละครรอลุ้นในทุก EP และละครก็เดินทางมาถึง EP สุดท้ายของเรื่องทำเอาแฟนละครตั้งหน้าตั้งตาลุ้นตอนจบของเรื่องจำนวนมากค่ะแต่ก็ไม่ไวที่แฟนละครตั้งข้อสงสัยถึงบางฉากบางตอนแต่ว่ารอมแพงก็ได้ออกมาคลายข้อสงสัยเช่นเดียวกันล่าสุดนะคะรอมแพงเจ้าของนิยายเรื่องนี้และบุพเพสันนิวาสได้โพสต์ Facebook คลายข้อสงสัยของชื่อละครพรหมลิขิตก่อนจะอำลาจอบอกว่าละครพรหมลิขิตเหลือเพียงอีกแค่ตอนเดียวก็จะอวสานในวันจันทร์ที่จะถึงนี้แล้วนะคะถ้าไม่เป็นการรบกวนก็อยากให้ติดตามดูจนจบค่ะส่วนดิฉันนั้นคิดว่าทุกคนในทีมทำละครได้ทำหน้าที่ของตนได้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้แล้วส่วนหน้าที่ของดิฉันคือเขียนนิยายและได้ส่งต่อพร้อมทั้งบอกเล่าทุกอย่างในเชิงนิยายไปหมดแล้วเช่นกันจะมีก็แค่การบอกความหมายคำว่าพรหมลิขิตในมุมมองของการตั้งชื่อนิยายที่ยังไม่ได้บอกหน้าเพจนี้พรหมลิขิตความหมายหนึ่งของชื่อนิยายคือพ่อแม่เป็นดุจดั่งพรหมของลูกเหมือนที่ชีปะขาวท่านพยายามฝืนกฎธรรมชาติด้วยความรู้สึกผิดช่วยดึงย้อนเวลารวบรัดการชดใช้กรรมเพื่อให้กาลเกตหรือว่าอทิตยาได้มีความพัฒนาทางจิตวิญญาณไปควบคู่กับเจ้ากรรมนายเวรทุกคนซึ่งเรื่องการย้อนเวลาตรงนี้จะเป็นในแนวแฟนตาซีที่เรื่องจริงไม่มีวันเกิดขึ้นสิ่งเหล่านี้ขึ้นได้พรหมลิขิตในอีกความหมายของชื่อนิยายเรื่องนี้ก็คือทุกสิ่งล้วนไม่ได้เกิดขึ้นด้วยความบังเอิญแต่ถูกกำหนดให้มีหน้าที่ต้องกระทำและดำเนินไปในทิศทางที่ต้องเป็นไปไม่ได้หมายถึงแค่เรื่องความรักมนุษย์เลือกพรหมลิขิตของตัวเองได้แต่ไม่ว่ามนุษย์จะเลือกทางไปทางไหนจุดมุ่งหมายยังคงเป็นเรื่องเดิมๆคือการเรียนรู้เรื่องการเกิดแก่เจ็บตายดังนั้นสามารถที่จะเรียกได้ว่านิยายทั้งบุพเพสันนิวาสและพรหมลิขิตไม่ได้เป็นของดิฉันอย่างแท้จริงดิฉันแค่ทำหน้าที่ที่ต้องทำในฐานะนักเขียนเพื่อสื่อออกมาได้เป็นเจ้าของในระยะเวลาหนึ่งในช่วงชีวิตนี้และสุดท้ายดิฉันก็ต้องจากไปสิ่งที่ดิฉันคาดหวังมีเพียงนิยายของดิฉันจะทำให้ทุกคนได้อ่านมีความสุขขอบคุณมากนะคะที่คอยติดตามสนับสนุนเป็นอย่างดีมาโดยตลอดและหวังว่าจะสนับสนุนนิยายของดิฉันในเรื่องราวอื่นๆต่อไปนะคะรักรอมแพงขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ